ต่อไปมาดูวิธีการนะครับที่จะทำให้ตัวคอมโบบ็อกซ์ของอาจารย์เนี่ยมันมีลิสต์รายการของซัพพลายเออร์มาให้เราเลือกนะครับแล้วก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องได้หมายเลข ID ของซัพพลายเออร์คนนั้นเพื่อจะเอาไปใช้ต่อใน Table Product นะครับเพราะว่าถ้าเราแค่เลือกนะครับถ้าเราแค่เลือกเป็นชื่ออย่างเงี้ยเป็นชื่อเราจะเอาชื่อนั้นน่ะไปใช้ใน Table Product ไม่ได้เพราะว่า Table Product เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บชื่อมันจะเก็บเฉพาะ supplier ID นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือบอกว่าเวลาเรารันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องมีชื่อของตัว supplier ทั้งหมดที่เรามีฉะนั้นก็ไป select จาก supplier สิครับจะยากอะไรฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดโปรแกรมนะครับในส่วนของฟอร์มโหลดเหมือนเดิมนะที่ฟอร์มโหลดนะครับตอนรันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไปหาดูเลยว่าประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวแปรชื่อว่า result เหมือนเดิมนะครับมีค่าเท่ากับอาจารย์จะไปเสิร์ชใน context นะครับใน table ที่ชื่อว่า supplier นะครับ supplier ก็ถ้าเราชี้เล็กแค่นี้เราก็จะได้ supplier ทุกตัวมาแล้วเห็นไหมครับได้ supplier ทุกตัวเลยแต่ว่า supplier ทุกตัวที่เราได้นะครับอาจารย์อยากจะเอามาเรียงให้มันเป็นเรียงจากน้อยไปหามากเรียงตามตัวอักษรน่ะจะได้หาง่ายๆอาจารย์ก็จะเป็นจุด order นะครับ order by แล้วจะ order by อะไรนะครับก็ใส่ตัว expression เข้าไปนะครับแล้วได้ expression ไปบอกว่า supplier ของอาจารย์จะเรียงโดยใช้ company name นะครับอาจารย์จะเรียงจาก company name แล้วก็จุดต่อมาอีกอาจารย์จะเอาข้อมูลอะไรมาโชว์บ้างอยู่ในตัว combo boxอาจารย์จะเอาข้อมูลมาโชว์ในคอมโบ็อกซ์แค่ตัวเดียวครับก็คือตัว company name มาแหละคือชื่อของบริษัท นะครับชื่อของบริษัท โทษทีครับ อาจารย์ก็จะต้องใช้วิธีการทำ projection นะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า select นะครับอาจารย์จะเอาข้อมูลอะไรมาโชว์อาจารย์ก็ select นะครับเอาข้อมูลที่มาโชว์คือ s นะครับโทษทีไม่ใช่ s ใช่เป็น lambda expression นะครับ s โดยที่สิ่งที่อาจารย์จะมาโชว์ก็คือมีอยู่2อย่างที่ต้องดึงมาแต่มาโชว์อย่างเดียวก็คืออาจารย์ใช้คำสั่ง new สร้างเป็นโครงสร้างของเขาเรียกอะไรโครงสร้างข้อมูลใหม่นะครับโดยที่ข้อมูลที่เราจะเลือกได้จะมีอยู่2 field ก็คือ s.id ก็คือจะเอา id ของ supplier มาแล้วก็เอาไอตัว company name ของ supplier ด้วยนะครับฉะนั้นจบที่บรรทัดนี้ครับแปลว่าอาจารย์จะทำการ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก table supplier พอ select ขึ้นมาได้อาจารย์ก็เอามาเรียงนะครับเรียงตาม company name นะครับหลังจากนั้นพอเราเรียงได้ปุ๊บเนี่ยตัว supplier มันมีข้อมูลอยู่ตั้งหลายฟิลเห็นไหมครับตั้งหลายฟิลแต่อาจารย์จะเอาแค่2ฟิลอาจารย์เลยใช้คำสั่ง select นะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาสร้างเป็นรูปแบบใหม่ว่าเวลาจะรีเทิร์นกลับมานะมีแค่ ID กับ company name ก็พอนะครับฉะนั้นเมื่อเรารันโปรแกรมเนี่ยตรง result ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเฉพาะ ID กับ company name ของ supplier ที่เรียงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเอา result ตัวเนี้ยไปใส่ใน combo box นะครับใส่ใน combo box ฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำการวน loop นะครับต้องทำการวน loop อาจารย์ก็เลยประกาศตัวแปรว่า for each นะครับ for each แล้วเอาข้อมูลนะครับประกาศเป็นตัวแปร y อีกตัวหนึ่งว่า results นะครับresult แบบนี้อาจารย์ตั้งตัวนี้ให้เป็น result s นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเวลา select ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะออกมาหลายตัวนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบ plural เป็นพหูพจน์นะครับ result s ส่วนการวนลูปในแต่ละรอบนะครับอาจารย์ใช้เป็น result ธรรมดานะครับ in result s นะครับ result ที่ลงท้ายด้วย s ก็คือเป็นการวนลูป for each นะครับในทุกๆรอบจะดึงมา result แต่ละตัวแต่ละเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดดึงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมื่อดึงข้อมูลแต่ละเรคคอร์ดมาเก็บในตัวแปร result ตัวนี้ได้อาจารย์ก็สั่งว่า combo box 1 .item เพราะอาจารย์ต้องการจะให้มันมี item เพิ่มขึ้นก็เป็น items .add อาจารย์ add item ใหม่เข้าไปนะครับ add item ใหม่เข้าไปโดยที่ item ใหม่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเราจะใส่เข้าไปในส่วนของเมธอดตัวนี้หน้าตาของไอเทมใหม่ก็คือเวลาเราจะแอดไอเทมนะครับมันจะต้องมีรูปแบบเป็นออบเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าออบเจกต์ที่สำคัญของตัวคอมโบบ็อกซ์เนี่ยนะครับคือถ้าเราต้องการจะให้มันมีข้อความอย่างหนึ่งแต่เวลาเราเลือกปุ๊บเราได้ค่าอย่างหนึ่งมาเนี่ย
เขาเรียกว่าเราจะต้องทำเป็นตัว combo box item นะครับ combo box item ฉะนั้นเราจะต้องทำการสร้าง object ของ combo box item ก็คือ new combo box box item นะครับมันมีหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวดูนะ combo box items item มันไม่มีให้เราเลือกหรออาจารย์ก็พอไม่มีให้เราเลือกมันเป็นสีแดงนะครับอาจารย์ก็ลองกด alternate enter ดูเอ๊ะทำไมมันไม่มีมันต้องมีสิมันเป็น combo box item ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่มีแล้วล่ะโอเคตัว combo box item อ๋อโทษที combo box item ตัวนี้นะครับข้อมูลที่เอามาใส่เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า combo box ตัวนี้จะเป็นคลาสที่เป็นคลาสพิเศษที่มันจะประกอบด้วย id แล้วก็ id ของซัพพลายเออร์แล้วก็เป็นชื่อของซัพพลายเออร์หรือว่าชื่อของบริษัทนะครับฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมาสร้างตัวคลาสที่ชื่อว่า combo box item ตัวนี้ใหม่นะครับเราต้องสร้างคลาสขึ้นมาฉะนั้นอาจารย์ขึ้นให้มันขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับขึ้นสีแดงแบบนี้แล้วอาจารย์กด alternate enter มันก็ถามว่าแล้วจะสร้างคลาสตัวนี้ใหม่ไหมอันนี้เป็นเราต้องสร้างคลาสตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่อยู่ในตัวไอcombo box ให้ได้นะอาจารย์ก็จะ generate combo box item class ขึ้นมานะครับ generate ขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างล่างนี่มัน generate ขึ้นมาแล้วมันอยู่ข้างล่างนะครับโดยที่ไอตัว combo box item นะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเขียนแบบนี้ครับต้องเขียนตามนี้นะก็คืออาจารย์ประกาศตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรตัวที่ property เราใช้วิธีการนะกำหนด property เราใช้คำว่า prop prop แล้วกดแท็บ2ครั้งอย่างนี้ครับproperty ตัวแรกของอาจารย์เป็น string ครับชื่อว่า value นะครับทำไมมัน enter ลงมาอย่างเงี้ย string แล้วก็ชื่อว่า value นะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ prop อีกตัวหนึ่งมันจะมี key กับ value นะครับตัวนี้อาจารย์จะเปลี่ยนคำว่าเป็น text นะครับแล้วชนิดข้อมูลเป็น string นะครับข้อมูลเป็น stringฉะนั้นก็จะได้ตามนี้แล้วครับฉะนั้นเวลาเราสร้างอะไรต่างๆเนี่ยสร้างข้อมูลนะครับเราก็จะสร้างตามคลาสที่เราสร้างขึ้นต่อมาตัวคอนสตรักเตอร์อาจารย์จะเปลี่ยนนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น string ตัวแปล while นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ string text นะครับโดยที่ถ้าเราเรียกคอนสตรักเตอร์ตัวนี้แล้วอ่ะก็เอาค่า value นะครับเอาไปใส่ในค่า value ก็คือเอาตัว while ไปใส่ value ตัวนี้จะเป็นรูปแบบของไอตัว combo box item ที่จะมีทั้ง id แล้วก็มี id แล้วก็มีชื่อของบริษัทได้นะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยแล้วกันนะเท่ากับ text นะครับประมาณนี้เราจะมีค่าของตัวนี้ครับการ assign ค่าใส่เข้าไปเราจะ assign ค่าใส่ตามนี้ก็ได้หรือจะใส่ทาง constructor ก็ได้ก็เป็นคลาสธรรมดาครับไม่มีอะไรมากต่อมาครับเราต้องโอเวอร์ไรด์ตัวหนึ่งตัวที่สำคัญเพราะว่าเวลาเราจะใช้มันต้องโอเวอร์ไรด์ to string to string โอเวอร์ไรด์ยังไง to string มันมีโอเวอร์ไรด์ไหมมันไม่มีให้เราเลือกแฮะเราต้องพิมพ์เองเหรอพิมพ์เองก็ได้ไม่เป็นไรถ้างั้นอาจารย์ก็ต้องพิมพ์ว่า public override method นะครับอาจารย์ override method ใน C# ต้องเขียนคำว่า override ด้วยนะครับto string แบบนี้นะครับอาจารย์ก็คือ override method to string ขึ้นมาแล้วไอ้ method to string อาจารย์ให้มัน return enter มาครับ return ค่าของอะไรเราต้องการจะให้มันโชว์ค่าอะไรในตัว combo box แล้วก็ return ค่านั้นก็คืออาจารย์ return ค่า text ออกไปฮะฉะนั้นตัว value นะครับ value ก็คือเก็บหมายเลข id ถ้างั้นอาจารย์ขอมันต้องใช้คำว่า value อ่ะตอนนี้คือ id นะครับอันนี้จะเขียนให้เข้าใจได้ว่าตัวเนี้ยมันจะเก็บ supplier id นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะเก็บ supplier company name นะครับ company name ประมาณนี้นะคลาสนี้เราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเราเรียกใช้ตรงไหนเราเรียกใช้ตรงข้างบนนะครับตรงนี้แล้วมันยังตีเออร์เลอร์เนื่องจากว่าเราต้องใส่คอนสตรักเตอร์เป็นชื่อ ID แล้วก็ชื่อของบริษัทด้วยฉะนั้นอันแรกจะเป็น ID นะครับก็จะเป็น resolve.id นะครับเพราะว่าเรา select ID มาใช่ไหมครับเอาเก็บใน resolve แล้วเราก็วนลูปมาทีละตัวนะ
จากนั้นเราก็ใส่ resolve จุด company name ฉะนั้นในตัวของอันนี้ครับในตัวของ combo box เนี่ยมันก็จะมี ID กับ company name นะครับแต่ที่ว่ามันแดงเพราะอะไรครับมีใครรู้บ้างมันแดงเพราะว่าเราประกาศตัวแปรเป็นชนิดข้อมูลอะไรเอ่ยประกาศตัวแปรชนิดข้อมูลมันเป็น string ถูกไหมครับตัว value มันเป็น string แล้วเราก็รับ string เข้ามาฉะนั้นเราไปใส่เป็น int น่ะมันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใส่ to string ด้วยนะครับ to string ด้วยก็จะได้เป็น combo box item นะครับทั้งชุดเนี้ยก็คือ item หนึ่งของ combo box นะครับแล้วเราจะแต่แล้วเราก็วน loop เอาไปใส่อยู่ใน combo box add เข้าไปนะครับ add เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการ add เข้าไปแบบนี้ครับมันจะมีทั้ง id นะครับแล้วก็จะมี company name ใส่เข้าไปด้วยฉะนั้นลองรันโปรแกรมดูนะรันโปรแกรมดูปึ๊บมันจะได้แบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหมดเลยนะครับมันจะมีทุกบริษัทแล้วเรียงนะครับเรียงตามตัวอักษรนะครับเรียงตามตัวอักษรถ้าเราเลือกบริษัทหนึ่งปึ๊บอย่างนี้ตัวนี้จะบอกว่าเป็นบริษัท Exotic Liquid นะแล้วมันก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถเลือกได้นะครับแต่เวลาเราเลือกอาจารย์จะเขียนตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับเวลาเราเลือกนะครับเราเข้ามาที่ตัว UI นะครับเวลาเราเลือกเราจะใช้ event ของการของตัว combo box นะครับ event เราจะไปคลิกเข้าไปเลยปิ๊บนะครับก็คือ selected index change นะครับตอนที่เราเลือกทุกครั้งเนี่ยอาจารย์จะทดลองโชว์ค่าของมันออกมานะครับอาจารย์ใช้คำสั่ง CW แล้วกดแท็บ2ครั้งเป็นการคอนโซลจุดไลน์ๆนะครับแล้วอาจารย์จะเอาค่า combo box 1จุด selected item นะครับแล้วลองปริ้นข้ามออกมาได้ไหมเอาแค่นี้ก่อน selected item แล้วลองรันโปรแกรมดูนะครับค่าที่มันออกมามันคืออะไรเดี๋ยวต้องดูนะค่าที่ออกมาตอนที่มันอาจารย์เลือกสักตัวหนึ่งปึ๊บมันจะออกเป็นข้อความยังเป็นข้อความอยู่นะครับยังเป็นข้อความอยู่เราจะเอาค่า value มันออกมาจากไหนน้อเมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์ขอไล่ก่อนนะครับมันมี selected item นะครับแล้วก็ไม่ใช่ selected item ถูกแล้วนี่selected value selected value นะครับเพราะว่าเรามีการเอาค่า value มาใส่เห็นไหมจำได้ไหม value คือ id นะครับแล้ว text คือตัวที่ประมวลผลที่โชว์ฉะนั้นอาจารย์สั่งให้มันตอนที่เราเลือกอยู่ไหนแล้วล่ะอาจารย์ขอเลื่อนอาจารย์ลืมแล้ววางไว้ตรงไหนดับเบิ้ลคลิกที่ตรงนี้ก่อนคลิกๆเนี่ยถ้าอาจารย์เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจารย์มันจะให้มันพิมพ์ตัว selected value ออกมาฉะนั้นก็รันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมแล้วเราเลือกทดลองเลือกใหม่ดูเลือกตัวที่2แล้วกันปึ๊บ selected value แกทำไมไม่ออกล่ะหือมันไม่ออกให้อาจารย์มันเลือกแล้วกลายเป็นโบแปรรูปมันไม่เข้าทำไมแปรรูปมันไม่เข้าล่ะโอเคแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเถอะตอนนี้เราเซลเล็ตแปรรูปแล้วก็ไม่เข้านะครับแล้วค่าที่เราส่งเข้ามานะครับเอามาใส่ในตัวแปรรูปกับ text ก็ถูกแล้วนี่เราส่งค่า id เข้ามานะครับแล้วก็รีเทิร์นค่าออกไปโอเคเราไปดูตรงนี้ตอนที่ในการวนลูปแต่ละรอบนะครับเราได้ค่าตัว resolve id มาหรือเปล่านะครับดังนั้นอาจารย์ก็จะทำการดีบักไว้ตรงนี้ครับแล้วรันโปรแกรมตอนรันโปรแกรมของอาจารย์นะนี่พอรันเข้ามาปุ๊บรอบแรกเนี่ยมันทำการโหลดข้อมูลส่วน resolve เข้ามา resolve มี id แล้วนี่ครับเห็นไหมมี id มีชื่อเราได้ id แล้วนะครับแล้วก็เอา id ตัวเนี้ยไปสร้างเป็น object ของ combo box นะครับใส่ใน combo box แล้วค่อยเอา combo box ตัวเนี้ยเอามาแอดใส่ตรง item มันก็ควรจะมีค่าแล้วสิทำไมมันถึงไม่มีค่าเดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอเช็คก่อนก็สะกดถูกนะเป็น value นะครับเอาค่าเนี่ยมาใส่ใน value ถูกแล้วนะครับฉะนั้นมันก็ควรจะมีค่าออกมานะเฮ้ยทำไมถึงไม่มีค่าเดี๋ยวอาจารย์นึกก่อนนะอ๋ออาจารย์นึกได้ละในส่วนของการที่เอาค่าเข้าไปใส่นะครับตัวนี้มันเป็นอ็อบเจกต์นะครับมันเป็นอ็อบเจกต์ฉะนั้นเวลาเราจะเอาค่าออกมาเราต้องแคสค่ามันเป็นอ็อบเจกต์คืนกลับคืนมาเหมือนเดิม
นั้นในส่วนของโค้ดการแสดงค่านะตรงไหนคือโค้ดการแสดงค่าเมื่อกี้ของอาจารย์ตรงนี้นะเราจะเอาค่า selected value ออกมาเงี้ยไม่ได้ตรงๆไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาค่าที่มันถูก select อยู่นะครับก็คือตัว selected item ก็คือตอนนี้เราเลือกไอเทมไหนอยู่นะครับเรากดเลือกไอเทมไหนให้เอาไอเทมนั้นน่ะนะครับเอามันมาแปลงกับคืนก่อนนะครับเอาให้มันมาแปลงกับคืนแล้วก็ใส่วงเล็บครอบเข้าไป1ชั้นแล้วก็จะแคสค่าออกมาให้กลายเป็นอะไรให้กลายเป็นคอมโบบ็อกซ์ไอเทมที่เราสร้างขึ้นนี่ก็คือไอเทมที่เราแอดเข้าไปแล้วก็คอนเวิร์ตกลับคืนมากลายเป็นคอมโบบ็อกซ์ไอเทมนะครับหลังจากที่มันคอนเวิร์ตออกมาเป็นคอมโบบ็อกซ์ไอเทมได้นะครับเราก็จะเอาค่า value ของมันใช่มั้ยเอาค่า value ของมันจานใส่จุดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังไม่รู้ว่าค่าที่มันแปลงเนี่ยมันอยู่ในวงเล็บอันไหนกันแน่มันเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวนี้จานต้องใส่วงเล็บครอบเข้ามาอีกตัวนึงอย่างงี้ครับใส่ครอบเข้ามาอีกตัวนึงก็คือแปลงทั้งหมดเนี่ยครับแปลงแล้วจะกลายเป็นคอมโบบ็อกซ์ไอเทมแล้วอาจารย์ก็ค่อยจุดข้างหลังว่าดึงค่า value ออกมาแบบนี้เราก็จะได้ค่า value นะครับแล้วก็รันโปรแกรมดูนะรันโปรแกรมดูเสร็จปุ๊บเห็นไหมตอนนี้นะเราเลือกอันที่2ไอตัวบริษัท Big Foot อะไรเนี่ยกดปุ๊บมันจะได้เป็น value ออกมาคือ16นี่ตรงนี้ครับบริษัทอันที่อันต่ออันที่เราเลือกบ่อยๆก็คือ Exotic Liquid เลือกออกมาเป็นเบอร์1แล้วก็ตัวนี้ออกมาเป็นเบอร์23เห็นไหมครับแบบเนี้ยก็คือแน่นอนเราทำโดยการ binding ปกติไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าต้องเขียนโค้ดเข้าไปว่าเราจะเลือกข้อมูลจากเทเบิลหนึ่งแต่พอเลือกแล้วได้ข้อมูลตัวหนึ่งออกมาโชว์ก็คือได้ข้อมูลที่เป็น ID เลือกชื่อแต่ได้ ID นะครับตรงนี้จะเขียนยากพอสมควรต้องทำความเข้าใจนิดนึงขนาดเมื่อกี้อาจารย์พาทำยังผิดยังจำผิดเลยนะครับใครที่ยังงงๆอยู่เดี๋ยวย้อนวิดีโอกลับไปดูนิดนึงว่าอาจารย์เลือกยังไงให้มันได้ตามนี้นะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นการผูกตัวคอมโบบ็อกซ์กับตัวซัพพลายเออร์เนมนะครับซัพพลายเออร์คอมพานีเนมแล้วก็ ID นะครับเพื่อจะถูกเพื่อเราต้องการ ID เนี่ยเวลาจะอินเสิร์ตเราจะเอา ID ตัวเนี้ยไปอินเสิร์ตในฐานข้อมูลหรือไปแก้ไขในฐานข้อมูลนะครับ